คุณประสานมาลีนนท์รองประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการพร้อมทั้งคณะผู้บริหารช่อง3และนักแสดงผู้ประกาศครอบครัวข่าวป๊อบถากูลหมอก้องสรวิทย์แยมมัทิราแจ็คกี้ชักคลีนหน่องธนาเกรซกิติกาเต๋าอดิศรบุตรบุตรสิริสเตฟานสายชนผู้จัดอุ๋มอภิสราเบชนิดาภาปอปุญญาวีกระเต็นวราพรดาวอภิสราปุ๊กสมาพรและไบรท์พิชยทันได้รวมพิธีเปิดโครงการถวายพระพรออนไลน์โคมทองแทนใจเทิดไทยพ่อแม่แห่งแผ่นดินที่โถงอาคารมลินนท์โดยมีหม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรเลขานุการในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตประธานสำนักงานใต้ร่มพระบารมีเป็นประธานเปิดงานซึ่งโครงการนี้เป็นการถวายพระพรแนวใหม่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะในรูปแบบโปรแกรมโคมเทียนดิจิตอลเชื่อมเข้าสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าสามารถถวายพระพรเสมือนหนึ่งกำลังอยู่ต่อหน้าพระพักเลยค่ะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ง่ายนะครับสำหรับการลงนามถวายพรออนไลน์นะความจงรักภักดีแล้วก็ความรักแผ่นดินรักในหลวงนะครับทุกคนคงมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเก็บไว้เฉยไม่ได้เราต้องแสดงออกนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมไปร่วมลงนามถวายพระพรแล้วก็เป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านกันนะครับมาร่วมกันถวายพระพรแบบคนรุ่นใหม่นะคะแบบนี้เลยกันได้2ที่ค่ะที่อาคารมลินนท์แล้วก็ที่โรงพยาบาลสิริราชแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีให้โลกใบนี้ได้ตะลึงกันอีกครั้งนะคะส่วนช่วงหน้ายังมีข่าวบันเทิงมาให้ดูกันอีกแน่นๆเลยค่ะผีป้าเฟืองเขาฝากมาบอกว่าถ้าใครไม่ดูจะมันร้องจะให้เจ็บผีหลอก